โซโลกับซันจิ2คนผู้แย่งชิงตำแหน่งเบอร์2ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับอีก1คู่กัดกันที่แฟนคลับวันพีชนั้นโคตรจะชื่นชอบเลยคลิปนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าถ้าพูดถึงกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง2ตัวละครที่มันท็อปๆเลยที่แฟนคลับวันพีชนั้นชอบสุดๆเลยหากเราไม่นับลูฟี่นะก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับโซโลกับซันจิ2คนในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับถ้าแบบว่าคนไทยเขาเรียกกันเลยเนี่ยก็คือกินข้าวหม้อเดียวกันนะครับมันยังกัดกันได้นะสำหรับ2คนนี้ก็คือโซโลกับซันจินะครับเพราะทั้ง2คนนี้เนี่ยมักจะแข่งขันกันเสมอหรือจะพยายามข่มอีกฝั่งนึงแหละครับว่าตนเองนั้นแข็งแกร่งกว่านะครับคือเอาง่ายๆนะครับโน1ของกลุ่มเนี่ยพวกเขานั้นก็ยอมรับนะครับในตัวของลูฟี่กับตันของเขาให้เป็นโน1ไปเลยผู้ที่แข็งแกร่งสุดๆผู้ที่ตึงที่สุดที่พวกเขานั้นไว้วางใจแต่ถ้าพูดถึงเบอร์2ของกลุ่มนะครับแหมมันไม่ยอมใครกันจริงๆนะระหว่าง2คนนี้โซโลกับซันจินะครับคือเอาง่ายๆนะครับแค่เรื่องค่าหัวเนี่ยที่ห่างกันเพียงแค่กระจึ้งนึงเนี่ยยังตีกันแทบตายเลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับโซโลแล้วก็ซันจินะครับเกี่ยวกับประเด็นของทั้ง2คนนี้นะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นศึกการแย่งชิงตำแหน่งเบอร์2ของกลุ่มนะครับก็ทำคลิปไม่เครียดบ้างเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคลิปหลายคลิปนั้นมันก็เครียดเสียเหลือเกินนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะมาพูดถึงนะครับ2ตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะครับถึงการแย่งชิงการเป็นเบอร์2ของกลุ่มแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ก็แน่นอนแหละครับว่าสำหรับโซโลนะครับยอดนักหลงทางประจำกลุ่มหมวกฟางนั้นก็มักจะทะเลาะนะครับกับกุ๊กสุดหื่นประจำกลุ่มหมวกฟางอย่างซันจิมาโดยตลอดเลยซึ่งบางมุมก็ดูเหมือนว่า2คนนี้จะไว้ใจกันจะรักกันนะครับแต่อีกบางมุมนั้นมันก็เหมือนเกลียดกันเสียเหลือเกินอย่างมุมที่แบบว่าดูเกลียดกันนะครับอย่างเช่นตอนที่ซันจิเนี่ยก็คือขอออกจากกลุ่มหมวกฟางเพื่อจะไปแต่งงานนะครับมีเมียสวยๆนะครับอย่างน้องพุดดิ้งเลยเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนของกลุ่มหมวกฟางมันจะต้องยื้อหรือดึงไว้ใช่ไหมว่าเฮ้ยอยู่ต่อเธอซันจิหรือไปตามตัวซันจิกลับมาแต่โซโลก็โนสนโนแคร์บอกไอ้นั่นมันขอลาออกแล้วนี่มันก็คือการตัดสินใจของมันแล้วก็ปล่อยมันไปซะเรียกได้ว่านะครับทิ้งกันแบบไร้เยื่อใยเลยสำหรับโซโลของเรานะครับแต่จริงมันก็มีเหตุผลของโซโลนะด้วยความที่ว่าในตอนนั้นสถานะของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนทุกวันนี้คือกลุ่มหมวกฟางในตอนนั้นมันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับจักรพรรดิเลยได้ซ้ำโซโลก็เลยเป็นห่วงฟีลแบบว่าจะเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงทำไมนะครับในเมื่อซันจิขอลาออกก็เคารพการตัดสินใจของเขาสิแล้วก็จะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงนะครับกับกลุ่มจักรพรรดิบิ๊กมัมไปทำไมนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลจริงๆนี่แหละของโซโลมันก็เลยยังดูแบบคุมเคืองนะสรุปโซโลเองเนี่ยเป็นห่วงซันจิหรือเปล่าหรือที่เองพูดว่าปล่อยมันไปซะเนี่ยมันเป็นความต้องการส่วนตัวหรือเปล่าฟีลว่าไอ้นี่มันไปสักทีเนี่ยรำคาญซะเหลือเกินไอ้กุ๊กสุดหื่นประจำกลุ่มหมวกฟางซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับเกณฑ์ชี้วัดนะครับว่าใครเป็นเบอร์2ของกลุ่มหมวกฟางนะครับที่โซโลกับซันจิจะชี้วัดกันเลยเนี่ยคือเรื่องค่าหัวของแต่ละคนนะครับคือมันเป็นการวัดง่ายๆไงของ2คนนี้ใครค่าหัวสูงกว่าเหนือกว่าก็เอาไปเลยสำหรับตำแหน่งเบอร์2ของกลุ่มเพราะอย่างสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่มีการอัปเดตค่าหัวของโซโลกับซันจิมาโดยก่อนหน้านี้นะฮะโซโลเนี่ยก็คือจะค่าหัวน้อยกว่าซันจิใช่ไหมซึ่งซันจิก็ภูมิใจซะเหลือเกินฟีลว่าฉันเนี่ยเหนือกว่าไอ้เจ้าหัวมอสแล้วโดยค่าหัวของซันจิในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่330ล้านเบรีซึ่งเยอะกว่าโซโล10ล้านเบรีโดยตอนนั้นโซโลอยู่ที่320นะครับแต่จากสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็คือเป็นการขิงกันเลยระหว่าง2คนนี้ก็คือโซโลค่าหัวของพี่แกนั้นพุ่งไปที่1111ล้านเบรีส่วนซันจินั้นน่ะอยู่ที่1032ล้านเบรีนะครับก็ห่างกันประมาณหลัก10ล้านเบรีนี่แหละแต่แน่นอนนะครับคนที่มันค่าหัวน้อยกว่าก็ต้องถูกนะครับโซโลนั้นเหยียดหยามนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับและคนที่น้อยกว่ามันเป็นซันจิไงก็เลยมีการล้อเลียนแหละครับว่าซันจิเนี่ยเป็นแค่เบอร์4ของกลุ่มเนี่ยฉันจะไม่คุยได้หรอกกับคนระดับนี้คือโซโลในตอนเนี้ยค่าหัวเป็นเบอร์2ของกลุ่มนะเพราะว่าอันดับ2ของกลุ่มอ่ะมันก็จะเป็นช็อตอาหารและกันระหว่าง2คนนี้ซึ่งเราเห็นได้เลยแหละครับว่า2คนนี้จะมีการแก่นแย่งชิงดีกันนะครับว่าใครเนี่ยเหนือกว่ากันคือจริงๆเนี่ยถ้านับตามฝีมือแล้วเชื่อว่าซันจินั้นก็ยอมรับในตัวของโซโลนะว่าแกร่งแต่จากสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ซันจินั้นก็อัปเกรดตัวเองมาเยอะนะครับพี่แกนั้นก็ไม่เป็น2รองใครแล้วเช่นกันมันก็เลยเกิดการแข่งขันกันในกลุ่มนะครับก็เลยทำให้2คนนี้เนี่ยไม่มีวันแน่นอนนะครับที่เป็นคนที่ยอมอีกฝ่ายนึงแต่เอาจริงๆนะผมว่าหลายคนก็คงสงสัยแหละครับว่าไอ้ทำไม2คนนี้เนี่ยมันอยู่กลุ่มเดียวกันทำไมมันถึงเกลียดกันขนาดนี้นะครับซึ่งอาจารย์โอดานั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าด้วยบุคลิกนิสัยของทั้ง2คนนะครับที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ขัดหูขัดตามาโดยตลอดเลยอย่างซันจิเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคนที่ออกแนวเว่อร์ๆหน่อยใช่มั้ยเมื่อเจอหญิงสาวก็ทำตัวโวยวายเว่อร์ๆหน่อยนะ
ครับซึ่งมันเป็นบุคลิกขั้วตรงข้ามกันเลยกับโซโลนะครับโซโลนั้นก็คือชอบอยู่เงียบๆใช่ไหมเมื่อเห็นซันจิเนี่ยทำอะไรขัดหูขัดตาตนเองนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่โซโลนั้นนะครับเหม็นขี้หน้าซันจินะครับและซันจิเนี่ยเมื่อเห็นว่าไอโซโลเนี่ยมันชอบเก๊กเสลือเกินก็เป็นการแบบว่าเหม็นขี้หน้ากันไปนะครับของแต่ละฝ่ายแต่บอกก่อนนะอันนี้ผมแค่เดาเฉยๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนขนาดนั้นแต่มันก็ยังพอเดากันได้นะครับด้วยบุคลิกนิสัยเนี่ยที่มันแตกต่างกันไงก็ฟีลแบบว่าถ้าคุณเนี่ยเจอคนที่มันพูดมากๆเลยหรือว่าคนที่มันแบบโอเวอร์แล้วแบบเป็นแนวที่คุณไม่ชอบคุณก็ต้องรำคาญคนนั้นใช่ไหมแต่ประเด็นเลยเนี่ยถ้าเรารำคาญแล้วก็สามารถหนีหรือไม่คบกับมันได้ใช่ไหมแต่ประเด็นเลยสองคนนี้เนี่ยดันอยู่เรือลำเดียวกันไงเมื่ออยู่เรือลำเดียวกันแล้วนะครับมันเจอหน้ากันทุกวันมันยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่นะครับมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เอาจริงๆแล้วนะใช่ว่าสองคนนี้เนี่ยจะไม่รักกันนะครับจริงๆสองคนนี้เนี่ยก็จะมีความเชื่อใจกันนะก็อย่างเช่นช็อตที่ซันจิเนี่ยต่อสู้กับควีนใช่ไหมและพี่แกคิดว่าพี่แกเนี่ยก็คือกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับก็ฟีลแบบว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ดาร์กโหมดอะไรของตนเองอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งซันจินั้นก็ไว้ใจในตัวของโซโลนะไม่ใช่ไม่ไว้ใจอะไรนะครับบอกโซโลเลยแหละครับว่าถ้าเขานั้นเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นคนดาร์กนะฮะอย่างที่เขาไม่ต้องการเนี่ยก็ให้โซโลนั้นจัดการนะครับฆ่าเขาทิ้งซะฟีลประมาณแบบนั้นเลยซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกชัดเจนแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซันจิเนี่ยที่ทะเลาะกับโซโลมาโดยตลอดเลยก็ใช่ว่าจะไม่ไว้ใจกันนะเพียงแค่ว่านะครับที่ผมบอกไปมันด้วยบุคลิกนิสัยที่มันแตกต่างกันไงฟีลว่าเหม็นขี้หน้าคนเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันขับขันจริงๆจะต้องต่อสู้กันนะครับสองคนนี้ก็ต้องพร้อมร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องเกิดความไว้วางใจกันยังไงก็แล้วแต่สองคนนี้ก็ต้องไว้วางใจกันนะครับมันก็อยู่มาตั้งแต่ก่อนเข้าแกนไลน์และงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจริงๆแล้วในหลายเหตุการณ์ซันจิก็ไว้ใจในโซโลนะฟีลแบบว่ามีโซโลอยู่เนี่ยคุณนามิก็ปลอดภัยนะหรือในบางช็อตโซโลก็ไว้ใจในตัวของซันจินะครับในการทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันเท่ากับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ยอมรับในฝีมือของทั้งคู่เพียงแค่ว่าเหม็นที่หน้ากันเท่านั้นจริงๆผมชอบนะที่อาจารย์โอดาเขียน2ตัวละครตัวเนี้ยที่มันทะเลาะกันและอยู่กลุ่มเดียวกันและมันดูไม่ได้แบบว่าน่ารำคาญนะครับมันกลายเป็นมุมน่ารักของ2คนนี้ในกลุ่มหมวกฟางนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นก็รอดูนะครับหรือชอบเลยช็อตโมเมนต์ที่2คนที่ทะเลาะกันนะครับคือถ้าเป็นการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยมันคงน่ารำคาญนะครับว่าเองจะทะเลาะอะไรกันนักหนาวะแต่พอไป2คนนี้มันกลายเป็นดูน่ารักนะครับอันนี้แหละผมชอบนะที่อาจารย์โอดานั้นเขียนบุคลิกนะครับของตัวละคร2ตัวนี้ให้มันโดดเด่นชัดเจนไปคนละฝ่ายเลยและเขียนมานะครับทะเลาะกันแล้วมันน่ารักสุดๆเลยซึ่งแน่นอนนะครับในอนาคตเนี่ยเราคงได้เห็นนะครับการทะเลาะกันของ2คนนี้ไปเรื่อยๆและก็คงจะเป็นการตัดสินกันแหละครับว่าใครจะเป็นเบอร์2ของกลุ่มก็คือวัดกันที่ค่าหัวเลยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีช็อตที่ซันจินั้นก็ต้องจะมีแซงนะครับของโซโลไปอีกและโซโลนั้นก็ต้องแซงกลับมานะครับจนในท้ายที่สุดแล้วก็จะหาได้นะครับว่าใครนั้นเป็นเบอร์2ของกลุ่มซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้แล้วแหละว่ามันควรจะเป็นใครนะแต่โอเคก็ขอให้พูดแล้วกันเพราะว่ามันก็มีแฟนคลับทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ก็จริงๆดูเพื่อความสุขความบันเทิงและการสำหรับการ์ตูนเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับความน่ารักของ2คนนี้เนี่ยแหมเรียกได้ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าเบียวมั้ยผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นคู่จิ้นกันอะไรแบบเนี้ย2คนนี้ก็คงจะเป็นคู่จิ้นของวันพีซหากโซโลไม่มีเมียซันจิไม่มีเมียนะครับ2คนนี้จิ้นกันนะครับแฟนคลับวันพีซก็คงจะฟินนะครับยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็หวังว่านะครับไอ้ช็อตตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นฟีลแบบโกคูเบจิต้านะครับที่แบบว่าไม่ถูกกันอะไรแบบเนี้ยจริงๆก็แค่เบจิต้าเผื่อว่าที่ไม่ถูกแต่เป็นว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็กลายเป็นเพื่อนรักกันได้นะครับมันก็อยากให้ฟีลแบบนั้นนะก็ต้องเฝ้ารอนะครับในการรับดูนะครับสำหรับ2คนนี้สำหรับโซโลกับซันจิก็ตามที่บอกไปแหละครับว่าคลิปนี้ก็มาพูดคุยนะครับเอาแบบสนุกมันๆนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับก็อยากทำอะไรเบาๆบ้างเพราะว่าเชื่อว่าช่วงหลังๆเนี่ยวันพีซเนื้อเรื่องมันหนักมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลหรืออะไรต่างๆคิดว่าคลิปนี้นะครับก็หวังว่าแฟนคลับคนที่เป็นแฟนคลับของโซโลกับซันจิจะมารับชมกันนะครับสำหรับประเด็นคลิปนี้และเหมือนเดิม นะครับหากคุณที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ